สดีครับเด็กๆชั้นม.4 ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอุ้มเป็นยังไงบ้างเด็กม.4 วันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วครูอุ้มนำความรู้ดีๆเด็ดๆมาฝากด้วยวันนี้เนี่ยเรายังอยู่ในวรรณคดีเรื่องอีหนาวตอนศึกกับหมังกุหนิงครูอุ้มก็หวังว่าเด็กๆเนี่ยจะยังไม่เบื่อนะเพราะว่าวรรณคดีเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องยาวเป็นเรื่องที่ยาวมากๆในโรงเรียนเนี่ยบางโรงเรียนเรียนเดือนนึงเลยแต่เรียนกับครูอุ้มเนี่ยก็เรียนเดือนนึงเหมือนกันแต่ถ้าเทียบเวลาแล้วเนี่ยเราเรียนแค่4ครั้งครั้งละ10นาทีก็40นาทีเท่านั้นเราจะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับศึกกำมังกุหนิงเนี่ยครบถ้วนเลยวันนี้ครูอุ้มเนี่ยจะมาสรุปความรู้ลูกสรุปความรู้ของวรรณคดีเรื่องนี้ครั้งแรกเราเรียนประวัติความเป็นมาแล้วความสำคัญถูกไหมครั้งที่2กับครั้งที่3เราศึกษาตัวบทเด่นส่วนครั้งนี้เราจะสรุปทั้งหมดทั้งมวลออกมาเป็นก้อนนักเรียนที่ติดตามวันนี้เนี่ยรู้เรื่องแบบแจ่มแจ๋วเลยอ้าวอยากเรียนแล้วต้องลุยเลยเรามาสรุปกันผู้แต่งคือใครเรื่องอีหนาวผู้แต่งคือใครลูกรัชกาลที่2เป็นผู้แต่งใช้ฉันทลักษณ์ในการแต่งก็คือกลอนบทละครไปอย่างเร็วนะกลอนบทละครเหมือนกลอน8เลยแต่ขึ้นต้นด้วยบัดนั้นเมื่อนั้นมาจะกล่าวบทไปอ้าวต่อที่มาของเรื่องมาจากชวาผ่านมาทางชวานั่นก็คือประเทศอินโดนีเซียเข้ามาในนามนิทานปัญญีลูกเข้ามาในไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาความดีเด่นของวรรณคดีเรื่องนี้ก็คือได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรให้เป็นวรรณคดีที่มีความยอดเยี่ยมในด้านบทละครรำเป็นยอดแห่งบทละครรำเลยโอ้โหสุดยอดเอ้าผ่านต่อไปและเรามาขยายประเด็นนิทานปัญญีนิดนึงนิทานปัญญีเนี่ยเข้ามาในสมัยอยุธยาในรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพระองค์มีพระราชธิดา2พระองค์นั่นก็คือเจ้าฟ้าหญิงกุณฑลและเจ้าฟ้าหญิงมกุฎทั้ง2พระองค์นี้เนี่ยทรงสนใจนะทรงสนพระทัยในนิทานปัญญีจึงแต่งกันพระองค์ละเรื่องเจ้าฟ้าหญิงมกุฎแต่งอีเหนาเล็กแต่งจากนิทานปัญญีเนี่ยมาเป็นอีเหนาเล็กก็คือเรื่องอีเหนาส่วนเจ้าฟ้าหญิงกุณฑลแต่งจากเรื่องนิทานปัญญีมาเป็นอีเหนาใหญ่นั่นก็คือเรื่องดาหลังแต่เรื่องดาหลังเนี่ยไม่ได้รับความนิยมเพราะว่าไม่มีตอนจบของเรื่องจำได้ไหมไม่มีตอนจบของเรื่องอ่านมาแล้วปุ๊บเอ๊ะมันจบยังไงก็เลยไม่ได้รับความนิยมเรื่องอีเหนาจึงได้รับความนิยมเรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พอมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่2ทรงเห็นว่าวรรณคดีเรื่องนี้เนี่ยมีความน่าสนใจนะจึงนำวรรณคดีเรื่องนี้มาแต่งเป็นบทละครรำที่เราจะได้เรียนกันและเรียนผ่านไปแล้วเนาะเอาผ่านอุ้ยง่ายมากเนาะอันนี้เรียนแล้วไปอย่างรวดเร็วเรามาทบทวนตัวละครในเรื่องครูอุ้มแบ่งเป็นเมืองๆนะมี3เมืองใหญ่ๆ1เมืองกระหมังกุหนิง2วงเทวาวงใหญ่มี4เมืองย่อยนะ3เมืองหมันหยาเป็นเมืองเมียเมียของใครเมียของใครเมืองหมันหยาเป็นเมียใครเป็นเมืองของเมียใครเมียใครเมียใครตอบลูกเมียใครเมียอีหนาวนะเมียอีหนาวอ้าวดูทีละเมืองเมืองกระหมังกุหนิงมีสมาชิกใช้คำว่าสมาชิกเนาะก็มีเท้ากระหมังกุหนิงและตูปาหยางและตูปะหมันวิหยาสกรรมและตูปาหยางกับและตูปะหมันเนี่ยเป็นน้องของเท้ากระหมังกุหนิงเท้ากระหมังกุหนิงเป็นคิงมีวิหยาสกรรมเป็นลูกชายนะอ้าวผ่านไปเมืองกระหมังกุหนิงเนาะวงเทวามี4เมืองย่อยนั่นก็คือเมืองของเท้ากุเลปันเมืองของเท้าดาหาเมืองเท้ากาหลังและเมืองเท้าสิงหสารีเรามาดูซิว่าแต่ละเมืองมีองค์ประกอบอะไรบ้างใช้คำว่าองค์ประกอบเลยนะเท้ากุเรปันมีลูกชื่ออีเหนาอีเหนามีพลทหารพลทหารแบบหล่อด้วยเก่งด้วยนับถือกันเป็นพี่เป็นน้องอีต่างหากชื่อสังคามารตาอันเนี้ยสำคัญมากเด็กๆน่าจะรู้แล้วสังคามารตาคือใครคือคนที่ฆ่าวิหยาสกรรมนั่นเองต่อไปเท้าดาหามีลูกชื่อบุตรสบาเท้ากาหลังมีลูกชื่อสุรานาโกและก็เท้าสิงหสารีอ้าวผ่านไป2เมืองนะลูกต่อไปเมืองหมันหยาเมืองที่3มีคิงคือระตูหมันหยาระตูหมันหยาเนี่ยมีลูกชื่อจินตลาวาตีจินตลาวาตีเป็นใครเป็นเมียของอีเหนานอกจากนี้นี่ยังมีอีก2คนลูกยังมีอีก2คนใครลูกผู้หญิงอีก2คนสกาละวาตีกับมายามายาอะไรลูกมายารัศมีเป็นใคร
เป็นเมียของอีหนาว3คนแล้วนะเมียอีหนาวอ่ะตอนนี้อ่ะยังไม่ได้บุตรสบานะตอนนี้มีเมีย3คนอ้าวผ่านนะตัวละครในเรื่องผ่านไปเลยคราวนี้เรามาดูสาระสำคัญที่น่ารู้1เรื่องนะนำมาฝากนั่นก็คือตำแหน่งเมียลูกตำแหน่งเมียในอีหนาวมี5ตำแหน่งคือผู้ชาย1คนมีเมียได้5ตำแหน่งตำแหน่งละ2คนสรุปแล้วผู้ชาย1คนมีเมียได้กี่คน10คนนะ5คูณ2นะ5คูณ2เท่ากับ10เอาเก่งเนาะเรามาดูตำแหน่งว่ามีตำแหน่งอะไรบ้าง1ป้าไหมสุหรี่2มะเดวี3มะโต4ลิกู5เหมาหลางหงีความสำคัญก็ลดหลั่นกันลงมาลดหลั่นกันลงมานะลูกป้าไหมสุหรี่คือเมียเอกเลยเมียเอกนะใครเป็นป้าไหมสุหรี่ลูกใครเป็นป้าไหมสุรีในเรื่องใครเป็นป้าไหมสุรีบุษบากับบุษบากับกับใครจินตลาวาตีจินตลาวาตีเป็นเมียฝ่ายฝาเป็นเมียเอกบุษบาเป็นเมียฝ่ายซ้ายเอกทั้งคู่แต่อยู่ซ้ายกับขวาอันนี้คือป้าไหมสุรีมาเดวีมี2คนเหมือนกันสการวาตีเป็นมาเดวีฝ่ายขวาส่วนมาหยาลัศมีเป็นมะเดวีฝ่ายซ้ายตอนนี้มี4คนและได้ไป4คนแล้วนะเหลือมะโตลิกูเหมาหลางหงีเนี่ยอีก6คนยังไม่ปรากฏในตอนนี้แต่อีเหนาเนี่ยมีครบทั้งหมด5ตำแหน่ง10คนเลยถือว่าอีเหนาเป็นชายในวรรณคดีที่มีเมียเยอะที่สุดถือว่าเป็นผู้ชายที่แซ่บมากแซ่บมากนะเอาทานต่อไปลูกเรามาวิเคราะห์เรื่องอีเหนานิดนึงประเด็นเดียวที่ครูอุ้มจะพาวิเคราะห์นั่นก็คือต้นเหตุแห่งสงครามเรื่องนี้มีชื่อศึกว่าอะไรนะศึกกระหนุงกระหนิงใช่ไหมไม่ใช่นะศึกกะอะไรศึกกระหมังกุหนิงเป็นชื่อใครเนี่ยกระหมังกุหนิงเป็นชื่อเท้ากระหมังกุหนิงนะลูกเป็นชื่อเท้ากระหมังกุหนิงเขาเลยเอามาตั้งชื่อศึกว่าศึกกระหมังกุหนิงต้นเหตุของสงครามนี้มาจากอะไรประเด็นแรกเลยลูกมาจากท้าวดาหาเนี่ยยกลูกให้กับจรกาไปก่อนเนาะเพราะอีเหนาปฏิเสธบุษบาท้าวดาหาเนี่ยอยากให้บุษบาเนี่ยได้กับอีเหนาแต่บุษบาเนี่ยไม่ใช่แต่อีเหนาเนาะอีเหนาแบบแกเป็นใครอ่ะฉันไม่รู้จักบุษบาจะสวยขนาดไหนเชียวไม่เคยเห็นหน้าไม่สวยหรอกไม่เอาฉันมีเมียอยู่แล้วชื่ออะไรชื่อจินตลาจินตลาสวยกว่าอยู่แล้วก็เลยปฏิเสธบุษบาท้าวดาหาโมโหโอ้โหลูกเราสวยขนาดนี้ยังโดนปฏิเสธเลยลั่นวาจาไปว่าเอาละใครก็ตามที่มาสู่ขอลูกสาวเราเนี่ยเรายกให้เลยพอลั่นวาจาไปปุ๊บใครมาคนแรกเลยจรกาจรกามาสู่ขอบุษบาท้าวดาหายกให้ไหมยกให้ไปเลยดังนั้นจรกากับบุษบาเนี่ยจึงเป็นตุนางันกันตุนางันแปลว่าคู่มั่นนะลูกตุนางันแปลว่าคู่มั่นจรกากับบุษบาเป็นตุนางันกันอันนี้คือประเด็นแรกเป็นต้นเหตุของสงครามนิดประเด็นที่สองคือท้าวกระหมังกุหนิงก็มีลูกเหมือนกันลูกชื่ออะไรนะวิหยาสกรรมด้วยความรักลูกมากรักลูกเกินเบอร์รักลูกมากรักลูกตามใจลูกจนหน้ามืดตามัววิหยาสกรรมอยากได้บุษบาเป็นเมียทำไงลูกท้าวกระหมังกุหนิงก็ไปขอโดยการไปขอเนี่ยถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็จะเอาเนาะไม่ใช้สันติวิธีนะไปขอโดยใช้สันติวิธีก่อนแต่ถ้าไม่ให้เราจะใช้ความรุนแรงสรุปแล้วท้าวดาหาไม่ให้เพราะยกลูกให้ใครไปแล้วยกลูกให้กับจรกาไปแล้วให้ไม่ได้นะให้ไม่ได้ให้วิหยาสกรรมไม่ได้หรอกฉันยกให้จรกาไปแล้วดังนั้นท้าวกระหมังกุหนิงจึงยกทัพไปตีอะไรลูกไปตีเมืองดาหาแต่ก่อนจะไปตีเนี่ยพี่น้อง2คนละตูประหมันกันละตูปลาหยางพี่น้องของท้าวกระหมังกุหนิงเนี่ยก็ทูลทัดทานแล้วนะว่าอย่าเลยเรานะมันเมืองเล็กเราสู้ท้าวดาหาไม่ได้หรอกท้าวดาหามีเมืองกุเลปันเมืองกาหลังเมืองสิงหสาลีเมืองหมันหยาและยังมีเมืองของจรกาอีกเรานะมันหิ่งห้อยจะไปสู้แสงจันทร์ได้อย่างไรแต่ท้าวกระหมังกุหนิงยอมไหมไม่ยอมสู้ไม่ได้ก็จะสู้สุดท้ายตายในสนามรบท้าวกระหมังกุหนิงถูกใครฆ่าตายอีเหนาฆ่าตายวิหยาสกรรมผู้เป็นลูกถูกใครฆ่าตาย
สังฆามรตาฆ่าตายจึงจบวรรณคดีเรื่องนี้นะอ้าวครบถ้วนสมบูรณ์นะประมวลมาให้แล้วนะโบกมือกว้างๆไปเลยเป็นไงบ้างงงประเด็นไหนไหมไม่น่าจะงงแล้วตอนนี้ได้เวลาที่เราทุกคนจะต้องไปทำแบบฝึกหัดพร้อมกันแล้วอยากทำหรือยังถ้าอยากทำแล้วลุยเลยเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆทุกคนสำหรับบทเรียนวิชาภาษาไทยของครูอุ้มถูกใจไหมเอ่ยถ้าหากถูกใจเนี่ยสามารถกดไลค์และกด Subscribe ให้ครูอุ้มได้นะครับตรงนี้เลย